بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับالحمد لله พี่น้องคืนนี้เรามาอยู่กับเรื่องราวนะของซอฮาบะห์อีกหนึ่งท่านนะครับนั่นคือเรื่องราวของท่านมูอาซบินญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับพี่น้องในเรื่องราวคืนนี้นะครับพี่น้องผมก็จะขอพูดคุยนะเรื่องราวของท่านมูอาซบินญะบัลผู้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอะลัมุอุมมะตินะครับบิลฮะลาลวัลฮะรอมมูอาซบินญะบัลผู้ที่มีความรู้มากที่สุดในเรื่องฮะลาลและฮะรอมนะครับในอุมมะห์ของฉันนั่นคือท่านมูอานั่นคือมูอาซบินญะบัลนะครับพี่น้องนั่นคือมูอาซบินญะบัลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยอมรับนะครับพี่น้องและเขาเรียกว่าเป็นการการันตีจากมุฮัมมัดนบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านนบีได้เอ่ยมาขนาดนี้นะครับพี่น้องจึงไม่แปลกว่ามูอาซบินญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงเป็นคนหนุ่มนะครับพี่น้องจึงเป็นซอฮาบะห์เนี่ยนะที่เฉิดฉายมากๆในเรื่องราวของท่านเริ่มแรกเสนียกะตุบิตุลกะตุบิตุลเริ่มแรกนะครับพี่น้องท่านมูอาซบินญะบัลได้เริ่มรับอิสลามเนี่ยพี่น้องจากสาเหตุนะครับก็คือดาอีท่านหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งไปนะครับพี่น้องยังเมืองมะดีนะห์ก็คือท่านมุซอับบินอุมัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุมุซอับบินอุมัยได้ทําการดาวะห์ได้ทําการเรียกร้องผู้คนในมะดีนะห์เนี่ยให้สู่อิสลามหลายต่อหลายครอบครัวพี่น้องเข้ารับอิสลามหนึ่งในนั้นคือเด็กหนุ่มที่ชื่อว่ามูอาซบินญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเด็กหนุ่มจากเผ่าคอซรัจนะครับพี่น้องพวกบะนูซะลามะห์มูอาซบินญะบัลมูอาซบินญะบัลรับอิสลามตอนนั้นอายุของท่านก็ประมาณ18ปีพี่น้อง18ปีถ้าบ้านเราเนี่ยก็คืออยู่ซะนวี3โดยประมาณหรือเทียบง่ายๆปวช3นะอยู่ปวช3เนี่ยพี่น้องอายุ18หรือม6เนี่ยเข้ารับอิสลามมูอาซบินญะบัลจึงเป็น1ใน70ท่านนะครับที่เดินทางจากมะดีนะห์อันมุนวะเราะห์สู่มักกะฮ์อัลมุกัรรอมะห์เพื่อที่จะให้ใบอะฮ์อะกอบะห์ให้สัตยาบันกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ท่านจะอายุแค่18ปีพี่น้องท่านจะเป็นเยาวชนท่านยังเป็นวัยรุ่นนะครับท่านยังเขาเรียกว่ายังหนุ่มอยู่เลยท่านรับอิสลามเนี่ยเคราที่คางท่านยังไม่ขึ้นแม้แต่เส้นเดียวนะครับพี่น้องยังไม่มีเคราแม้แต่เส้นเดียวเมื่อมูอาซรับอิสลามทันทีที่ท่านกลับสู่มะดีนะห์ครับพี่น้องสิ่งที่มูอาซบินญะบัลได้ทำนั่นก็คือท่านได้เริ่มการรวมกลุ่มกับเพื่อนๆซึ่งเป็นเยาวชนเด็กวัยรุ่นด้วยกันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาช่วยกันทำงานอิสลามในมะดีนะห์อีกแรงหนึ่งถามว่าเด็กกับพี่น้องเด็กอายุ18ปีอย่างเงี้ยนะครับรวมกัน 3-4 คนกับเพื่อนๆรวมกันพี่น้องเพื่อที่จะทำงานดาวะห์ทำงานอิสลามในแผ่นดินมะดีนะห์มุนาวะเราะห์ถึงแม้จะเป็นเด็กแต่ความคิดนะครับพี่น้องและเขาเรียกว่าฟิกเกตความเป็นห่วงของมูอาซบินญะบัลยิ่งใหญ่มากผลผลิตหรือผลงานการกระทําที่มูอาซบินญะบัลได้ทําและมีคนเข้ารับอิสลามที่หน้าประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้นะครับพี่น้องนั่นคือการพยายามของบรรดาเด็กเยาวชนอายุ10กว่าปีเนี่ยพี่น้องแต่สามารถนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาเปิดหัวใจฮิดายะห์ให้กับซอฮาบะห์อัมบินญะมัวรอฎิยัลลอฮุอันฮุเข้ารับอิสลามนะครับพี่น้องอัมบินญะมัวเข้ารับอิสลามอัมบินญะมัวเนี่ยเป็นผู้อาวุโสนะครับพี่น้องในพวกบันุสลามะอัมบินญะมัวเป็นระดับหัวหน้าแต่เนื่องจากความพยายามของเด็กชายของเด็กหนุ่มของบรรดาเยาวชนของบรรดาชะบับอัมบินญะมัวรับอิสลามพี่น้องแล้ววิธีการดาวะห์ของท่านมูอาซบินญะบัลแตกต่างและไม่เหมือนคนอื่นครับพี่น้องท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านมูอาซบินญะบัลกับเพื่อนๆนะก็คือบรรดาลูกชายของอัมบินญะมัวนั่นเองนะครับรวมตัวกันแล้วก็ทําการดาวะห์บิดาของเขาเรื่องราวของการดาวะห์อัมบินญะมัวเนี่ยผมได้เคยบรรยายไปแล้วนะครับในประวัติของท่านอัมบินญะมัวรอฎิยัลลอฮุพี่น้องสามารถไปเปิดชมย้อนหลังได้สุดท้ายอัมบินญะมัวรับอิสลามมูอาซบินญะบัลนะครับพี่น้องท่านเป็นเยาวชนท่านเป็นคนหนุ่มที่ทำงานอิสลามเราย้อนถึงนักเคลื่อนไหวอิสลามหลายท่านในอดีตนักเคลื่อนไหวอิสลามหลายคนในอดีตพี่น้องที่เขาเริ่มทำตั้งแต่อายุอย่างน้อย
สมัยเขาเป็นเยาวชนเขาอายุ18เขาอายุ13เขาอายุ15เขาเริ่มทำงานศาสนาพี่น้องครับจนกระทั่งเมื่อเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากที่เขาทำงานในกลุ่มเล็กๆจากที่เขาทำงานในเยาวในกลุ่มในชุมชนในหมู่บ้านกลายเป็นคนเหล่านี้สามารถขยับขยื่นอิสลามไปทั่วโลกเพราะอะไรพี่น้องนี่เพราะเยาวชนผมเลยบอกว่าวันนี้นะครับบางคนไม่รู้แม่งโง่หรือแม่งอะไรนะครับพี่น้องผมเลยบอกว่าเด็กเยาวชนวัยรุ่นวันนี้ติดยาเนี่ยนะถึงมึงติดยายังไงเนี่ยมึงต้องละหมาดในยะวลีประโยคที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้บอกว่ามึงติดยาไปเลยมึงไม่ต้องเลิกเยาวชนวัยรุ่นมันฉลาดกว่าคนบางคนนะพี่น้องผมพูดแบบนั้นมันเข้าใจทันทีว่าถึงมึงจะมีเลวในเรื่องยาเสพติดแต่ถ้ามึงละหมาดอินชาอัลเลาะห์วันหนึ่งยามึงก็เลิกได้แต่ถ้ามึงติดยาแล้วมึงไม่ละหมาดด้วยเนี่ยความเลวร้ายจะยิ่งทับถมทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้พี่น้องทำไมเราต้องเน้นอย่างเงี้ยเพราะผมถือว่าเมื่อใดเยาวชนเปลี่ยนเมื่อใดวัยรุ่นเปลี่ยนเมื่อใดชะบับเยาวชนในสังคมมุสลิมเปลี่ยนแปลงเมื่อนั้นอิสลามจะเปลี่ยนแปลงด้วยสังคมมุสลิมจะเปลี่ยนแปลงด้วยมูอัซบินจะเบิ้ลเด็กหนุ่มผู้โตมาพี่น้องแล้วนอกจากจะมีการกระฉับกระเฉงนะครับพี่น้องความขยันในงานศาสนาของท่านมูอัซบินจะเบิ้ลอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้ท่านเป็นเด็กหนุ่มที่มีใบหน้างดงามมากท่านมีผิวขาวครับพี่น้องมูอัซบินจะเบิ้ลนะครับลักษณะของท่านเนี่ยมีผิวขาวมีผมหยักศกนะครับและมีคิ้วที่หนาคมและมาชนกันตรงนี้คือเหมือนกับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมูอัซบินจะบันนะครับเวลาที่มูอัซพูดหรือเวลาที่ท่านมูอัซยิ้มมันจะเหมือนมีไข่มุกอะไรหรือแสงประกายออกมาจากปากท่านนั่นคืออะไรครับพี่น้องนั่นคือฟันของท่านมูอัซบินจะบันรอฎิยัลลอฮุอันฮุมีความขาวมากมีความสะอาดมากมีความเขาเรียกสมบูรณ์ทั้งหมดในตัวท่านทั้งอัคลักแล้วทั้งหน้าตาวันนี้เราอะพี่น้องหน้าตาก็ไม่ได้หล่อแล้วนะครับพี่น้องอัคลักเสือกชั่วอีกพูดง่ายๆนะพี่น้องบางคนเนี่ยหน้าตาเขาไม่ดีอะแต่อัคลักเขางดงามมันเลยยกเขาสูงขึ้นดังนั้นวันนี้นะพี่น้องถึงหน้าตาเราจะเป็นยังไงเลือกไม่ได้อัลลอฮ์สร้างเราจะไปแข่งกับพระเอกหนังก็ไม่ได้เราจะแข่งกับดาราก็ไม่ได้แต่สิ่งที่เราแข่งกับผู้คนทั่วโลกได้นี่คืออัคลักแต่ว่ามูอัซบินจะบันรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สวยงามธรรมารยาทแล้วงดงามทั้งอัคลักตัวของท่านนะครับพี่น้องมูอัซบินจะบันหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮิจเราะห์นะครับมาสู่มะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์นะเมื่อมาสู่มะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์เนี่ยพี่น้องมูอัซบินจะบันก็ใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านคือ1ใน6นะครับของซอฮาบะห์ที่ในสมัยนบีที่เป็น1ในผู้ที่สามารถฮาฟิสและท่องจําอัลกุรอานได้พี่น้องต้องเข้าใจว่าคําว่าฮาฟิสของซอฮาบะห์เนี่ยนะครับการท่องจํากุรอานของซอฮาบะห์เขาเหล่านั้นจําอัลกุรอานแล้วสามารถรู้ในเรื่องบทบัญญัติฮุกมอาการและสามารถปฏิบัติตามอายะห์กุรอานได้หมดเลยมูอัซบินจะบันคือเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเลือกให้เป็นคนที่ฮาฟิซอัลกุรอานแบกะตวิตุซาแบกะปะกะปะนะครับพี่น้องที่ให้เป็นคนที่เลือกในการให้ท่องจําอัลกุรอานมูอัซบินจะบันจึงอยู่กับท่านนบีนะครับเรียนรู้อิสลามและศึกษาอย่างเขาเรียกว่าทองแท้มากๆทองแท้ชนิดที่ว่ารอซูลเป็นผู้ที่เอ่ยด้วยตัวของรอซูลเองว่าอะลัมูอุมมะติบิลฮะลาลวัลฮะรอมมูอาซบินจะบันผู้ที่มีความรู้เรื่องฮะลาลและฮะรอมมากที่สุดในอุมมะห์ของฉันคือมูอาซบินจะบันพี่น้องนี่คือการยืนยันไม่ใช่จากด็อกเตอร์ที่ไหนไม่ใช่จากเชคที่ใดแต่ผู้ที่ยืนยันคือมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียืนยันนะครับพี่น้องว่าคนนี้เนี่ยอาลิมที่สุดในบรรดาเรื่องฮาลาลฮารอมจนอุลามะห์ให้ฉายามุอาซบินจะบันว่าอิมามุลฟุกะฮะอิมามของบรรดาฟักกีห์ทั้งหมดมุอาซบินจะบันนะครับพี่น้องท่านมีความรู้แต่มุอาซบินจะบัน
ไม่มีความเขาเรียกว่าเยื่อยิงหรือจะวางตัวหรือจะลำพองตนอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวพี่น้องครับมูอัซบินจะบันมีความสมถะและมีความถ่อมตนมากๆนะครับพี่น้องผมเลยบอกกับพี่น้องว่าเมื่อท่านมูอัซเป็นอย่างนี้วันหนึ่งนะอิสลามเริ่มกระจายขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มขยายออกไปเรื่อยๆชาวเยเมนพี่น้องครับได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกกับท่านนบีว่าตอนนี้ชาวเยเมนเนี่ยมีการรับอิสลามนะครับแล้วผู้คนเนี่ยเข้ารับอิสลามมากขึ้นต้องการที่จะให้ท่านรอซูลเนี่ยส่งใครไปสอนเรื่องราวของศาสนาให้กับพวกเยเมนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อได้ยินได้ข่าวตรงนี้นะครับพี่น้องท่านจึงเลือกท่านมูอาซบินญะบัลเพื่อเดินทางนะครับไปที่เยเมนไปสอนไปอบรมและไปอยู่ที่เยเมนนะครับท่านนบีเลือกมูอาซตอนนั้นนะพี่น้องในขณะที่ท่านมูอาซบินญะบัลอายุไม่เท่าไหร่เองครับพี่น้องเพราะในบางรายงานเนี่ยได้กล่าวว่าท่านมูอาซบินญะบัลเสียชีวิตตอนอายุ30กว่าปีแค่นั้นเองบางรายงานบอก38บางรายงานบอก34อัลลอฮุอะลัมแต่ที่แน่ๆ30กว่ามูอาซบินญะบัลเสียชีวิตนะแสดงว่าตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกท่านมูอาซบินญะบัลไปทำงานศาสนาที่เยเมนนั้นท่านนบีเนี่ยเลือกมูอาซตอนนั้นมูอาซยังเด็กหนุ่มมากแต่นบีไม่ได้เลือกด้วยสม4สม5นะครับพี่น้องท่านนบีเรียกท่านมูอาซเข้ามาและนบีสอบถามมูอาซว่ามูอาซเอ๋ยหากมีมัสอะลามีปัญหาเกิดขึ้นเจ้าจะตัดสินด้วยกับอะไรมูอาซท่านมูอาซบินญะบัลจึงตอบว่าฉันจะตัดสินด้วยสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานนี่คือคำตอบแรกที่มูอาซตอบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีก็ถามอีกว่าแล้วถ้าสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้นไม่มีในอัลกุรอานเจ้าจะตัดสินกับอะไรมูอาซเอ้ยท่านมูอาซบินญะบัลจึงตอบว่าฉันจะดูในแบบอย่างของท่านท่านนบีก็ตอบอีกนะครับว่าแล้วถ้าเกิดไม่มีในแบบอย่างของฉันท่านจะตัดสินด้วยกับอะไรมูอาซท่านมูอาซบินญะบัลก็ตอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันก็จะพยายามอิสติฮาดวินิจฉัยและฉันจะไม่ท้อเลยแม้แต่นิดเดียวพี่น้องเมื่อนบีได้ยินอย่างนั้นนะครับพี่น้องเมื่อรอซูลได้ยินอย่างนั้นศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีพอใจมากในการตอบของมูอาซบินญะบัลนี่คือเรื่องราวและที่มาที่ไปหลักการอิสลามเวลาท่านจะตอบท่านจะฟัตวาอะไรกุรอานซุนนะห์และหลังจากนั้นเรื่องราวของอิสติฮาดพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นกิยาสอิจมาอะไรต่างๆอันนี้มาหลังจากอัลกุรอานและหะดีษหมดเลยมูอาซบินญะบัลจึงได้รับการพอใจพี่น้องจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลจึงอนุญาตนะครับให้ท่านมูอาซบินญะบัลออกเดินทางสู่เยเมนเพื่อจะไปเป็นผู้สอนศาสนาและเป็นผู้ดูแลพี่น้องที่เมืองเยเมนในวันนั้นนะครับพี่น้องวันที่ท่านมูอาซบินญะบัลจะต้องเดินทางไปเยเมนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เดินออกมาส่งมูอาซด้วยตัวของนบีเองรอซูลได้เดินออกมานบีเดินเท้านะครับวันนั้นเดินออกมากับมูอาซไกลมากท่านมูอาซบินญะบัลเดินออกมากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่เดินออกมาเนี่ยท่านนบีจับมือมูอาซบินญะบัลนะครับพี่น้องในบางขออภัยนะพี่น้องท่านนบีเดินออกมาเนี่ยเมื่อเดินออกมานะครับพี่น้องท่านนบีบอกกับมูอาซบินญะบัลว่ามูอาซเอ๋ยละอัลเป็นไปได้มูอาซเอ๋ยนะครับอัลลาตัลกานีบะดะอามีฮาซาเป็นไปได้มูอาซเจ้าอาจจะไม่ได้พบฉันอีกหลังจากปีนี้ของฉันท่านนบีบอกกับท่านมูอาซแบบนั้นพี่น้องครับพี่น้องลองนึกภาพตามไปกับผมนะครับว่าท่านมูอาซบินญะบัลเดินมากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อเดินมานบีออกมาส่งมูอาซด้วยความรักเพื่อจะไปเยเมนนบีเดินออกมาด้วยตัวท่านเองนบีสมถะนบีถ่อมตัวนบีเดินออกมาด้วยตัวท่านเองเมื่อนบีเดินออกมานะครับพี่น้อง
ระหว่างทางท่านนบีก็บอกมูอาซว่ามูอาซเอ๋ยเจ้าอาจจะไม่ได้เจอฉันอีกแล้วหลังจากปีนี้นะครับอย่าเพิ่งมันว่าอันตะมุรบิมัสจิดีวะกอบริและเป็นไปได้นะเจ้าอาจจะไม่ได้พบฉันอีกหลังจากปีนี้และเจ้าจะต้องมาเดินผ่านมัสยิดฉันและเดินผ่านกูโบของฉันพี่น้องครับต่อกับมักรอสลัยสลัมเมื่อมูอาซบินจาบันได้ยินอย่างนั้นนะครับพี่น้องท่านมูอาซบินจาบันร้องไห้ทันทีว่ามายันติกูอันิลฮาวะอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาเบกะตุกิตุฮาปาสกิเพราะท่านนบีจะไม่พูดอะไรนะครับพี่น้องเรื่องของสวรรค์เรื่องของนรกเรื่องของสัตว์หนาเนี่ยนอกจากมันจะเป็นวะฮยูเท่านั้นมูอาซร้องไห้และบรรดามุสลิมทั้งหมดที่ออกมากับมูอาซบินจาบันในวันนั้นทุกคนร้องไห้หมดเลยเมื่อร้องไห้กันหมดนะครับพี่น้องท่านนบีปลอบมูอาซอีกว่ามูอาซผู้ที่จะเป็นมิตรกับฉันนั่นคือผู้ที่อีมานผู้ศรัทธาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดก็ตามมูอาซบินยาบันจึงมีกำลังใจพี่น้องออกจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสู่ยะมันและเมื่อมูอาซบินยาบันอยู่ที่ยะมันพี่น้องจนวันที่มูอาซกลับมาที่มะดีนะห์เมื่อมูอาซกลับมามะดีนะห์นะครับพี่น้องท่านมูอาซบินจาบันไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านมาเดินผ่านกุโบและเดินผ่านมัสยิดนบีจริงๆมูอาซร้องไห้ท่านมูอาซเสียใจมากท่านมูอาซคิดถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากเพราะนบีเนี่ยนะครับพี่น้องเคยบอกกับมูอาซบินจาบันเอาไว้ครั้งนึงว่าแท้จริงฉันรักเจ้ามูอาซเอ๋ยแท้จริงฉันรักเจ้าและเจ้าจงอย่าทิ้งดุอานี้เด็ดขาดทุกๆหลังละหมาดของเจ้าอัลลอฮุมมะอะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนีอิบาดะติกพี่น้องเป็นดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนท่านมูอาซบินจาบันสอนท่านมูอาซบินจาบันนะครับพี่น้องอย่าทิ้งในทุกๆหลังละหมาดนะดังนั้นเมื่อท่านมูอาซได้รับแบบนี้ท่านมูอาซกลับมาที่มะดีนะห์ด้วยกับการไม่เจอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องมาเจอมาที่มะดีนะห์อีกครั้งด้วยกับการไม่เจอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านมูอาซเสียใจมากท่านมูอาซร้องไห้พี่น้องครับเมื่อมูอาซร้องไห้มูอาซเสียใจแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่ท่านมูอาซจะยืนหยัดในหลักการศาสนาท่านยังคงยืนหยัดเป็นอิมามฟุกะฮะเป็นผู้ที่มีสอนผู้คนในเรื่องราวของศาสนาต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสมัยอุมาร์บินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องครับท่านอุมาร์บินคอตตอบไว้ใจท่านมูอาซมากนะครับพี่น้องไว้ใจท่านมูอาซบินจาบัลมากครั้งหนึ่งอุมาร์บินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้สั่งใช้ให้มูอาซบินจาบัลนะครับพี่น้องออกไปเนี่ยเพื่อเอาทรัพย์สินเนี่ยนะครับพี่น้องไปแจกจ่ายกับพวกบานูคิลับมูอาซบินจาบันออกไปทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอามีรุลมุอ์มินีนอุมาร์อิบนุคอตตอบเมื่อแจกจ่ายทรัพย์ทำธุระเสร็จให้อามีรุลมุอ์มินีนพี่น้องครับท่านมูอาซบินจาบันก็เดินทางกลับมามะดีนะห์กลับบ้านภรรยามูอาซบินจาบันถามมูอาซว่าไหนล่ะท่านมูอาซเอ๋ยไหนของฮาดียะห์ไหนของขวัญหรือของกำนันที่อามีรุลมุอ์มินีนอุมัรบินคอตอบให้กับท่านมีอะไรบ้างมูอาซบินจาบันจึงบอกภรรยาว่าไม่มีอะไรเลยฉันไม่ได้อะไรเลยฉันจะเอาของมาได้ยังไงอ่ะเพราะว่าอุมัรบินคอตอบเนี่ยส่งคนติดตามฉันตลอดเวลาฉันไม่สามารถจะเอาอะไรได้เลยพี่น้องภรรยาก็ไม่พอใจนะครับบอกว่ามูอาซเอ๋ยท่านคือคนที่รอซูลไว้ใจท่านคือคนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เกียรติและไว้ใจท่านมากทำไมอุมัรบินคอตอบจึงส่งคนติดตามคนอย่างท่านเป็นไปไม่ได้ทำไมอุมัรทำอย่างนั้นทำไม่ถูกพี่น้องครับข่าวนี้กระจายออกไปจนถึงหูของภรรยาอุมัรบินคอตอบอุมัรบินคอตอบเบครับจึงเรียกท่านมูอาซบินจาบันมาพบครับพี่น้องเมื่อเรียกมูอาซบินจาบันมาพบอุมัรบินคอตอบถามว่ากอจีหรือเปล่าพ่อแม่
Omar bin Khattab jing tham tan Muaz wa Muaz ei chan song khrai pai dulae tan lue pai pakop pai khoy chap phit tan chan mai dai song khrai pai leu tan Muaz bin Jabal jing bok ka Omar bin Khattab wa mai mi rok Omar ei ti chan bok phalaya pai yang gan ne na phra chan mai ru wa cha kae tua ru cha phut yang ngai Omar jing hua ro ok ma pi no ka leu ka mok khong hadia hai leu bok ka Muaz bin Jabal wa au sing ni na ไปให้ภรรยาต้นให้เขาเรียกว่าให้นางพอใจเอาใจนางหน่อยมูอัซบินจะบันจึงทำนะครับตามอุมาร์บินคอตอบพี่น้องจนกระทั่งระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆถึงเวลาหนึ่งพี่น้องสมัยอุมาร์บินคอตอบเนี่ยอิสลามขยายและขจรกระจายไปไกลมากจนถึงชามพี่น้องครับเข้าไปสู่เปอร์เซียเข้าไปสู่ชามขยายไกลมากเมื่อตอนนั้นพวกชามเนี่ยนะครับพี่น้องชาวเมืองชามเริ่มรับอิสลามและมุสลิมเริ่มขยายจำนวนมากขึ้นยะซีดบินมุอาวิยะห์ได้มาหาอุมาร์บินคอตอบและบอกกับอุมาร์บินคอตอบว่าเราต้องการนะซอฮาบะห์ที่ช่วยไปสอนชาวเมืองชามด้วยเราต้องการ3คนเพื่อไปสอนที่เมืองชามพี่น้องครับอุมาร์บินคอตอบจึงเรียกบรรดาซอฮาบะห์ทั้ง5คนมาซึ่ง5คนนี้นะครับพี่น้องคือฮาฟิซอัลกุรอานผู้ที่ท่องจําอัลกุรอานในสมัยนบีและผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องชะรีอะห์และบทบัญญัติอิสลามท่านแรกก็คือท่านมูอาซบินญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับอุมาร์บินคอตอบเรียกเข้ามาพบพี่น้องครับเรียกมาพบมูอาซบินญะบัลท่านที่สองอูบาดะห์บินซอมิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุประวัติท่านอูบาดะห์ผมได้เล่าไปแล้วพี่น้องเปิดฟังได้ท่านที่สามอบูอัยยูบอัลอันซอรีนะครับพี่น้องอบูอัยยูบอัลอันซอรีเจ้าของบ้านอันมีเกียรติที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปพักก่อนที่ท่านนบีจะมีบ้านของท่านเองนะครับพี่น้องท่านที่สี่อบูดัรดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูดัรดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุและท่านที่5ท่านอุบัยบินกะอ์บรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีน5คนนี้พี่น้องครับอุมาร์บินคอตอบได้เลือกมามุอาซบินญะบัลอุบาดะห์บินซอมิตอบูอัยยูบอัลอันซอรีอบูดัรดะห์และอุบัยบินกะอ์บอุมาร์เลือกมา5คนพี่น้องและท่านอุมาร์บินคอตอบบอกว่าใน5คนของพวกท่านเนี่ยนะจับฉลากให้เหลือ3คนเราต้องการ3คนที่จะส่งไปเมืองชามพี่น้องครับการถูกส่งไปแบบนี้อาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยตลอดชีวิตแต่ซอฮาบะห์ยอมพี่น้องหากเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเขายอมเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลา5คนนี้นั่งประชุมกันนะครับพี่น้องแล้วบอกกับอุมัยบินคอตอบบอกว่าไม่จำเป็นที่เราต้องจับฉลากเพราะว่าอบูอัยยูบเป็นชายชราแล้วไม่เหมาะสมจะเดินทางไปอามิรุลมุมินีนเอ้ยอบูอัยยูบจึงสละสิทธิ์ครับพี่น้องนะสี่ท่านที่เหลือจึงเสนอให้อบูอัยยูบไม่ต้องไปแล้วก็บอกอีกว่าท่านอบูอุบัยท่านอุบัยเนี่ยมีความเจ็บป่วยท่านไม่ค่อยสบายสุขภาพไม่ค่อยดีดังนั้นท่านไม่ต้องไปเหลือ3คนครับพี่น้องครับเหลือมูอาซบินญะบัลเหลืออุบาดะห์บินซอมิตและท่านอบูดัรดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเหลือ3คน3คนจึงรับอาสาเดินทางไปยังเมืองชามทันทีครับพี่น้องเมื่อ3คนนี้ไปเริ่มที่เมืองฮิมส์นะครับพี่น้องเมื่อเริ่มที่เมืองฮิมส์สามท่านนี้สอนศาสนาจนชาวเมืองเข้าใจและก็เดินทางต่อไปที่เมืองอื่นแต่ที่เมืองฮิมส์เนี่ยนะครับพี่น้องอุบาดะห์บินซอมิตต้องอยู่ประจำที่นี่อีก2คนเดินทางไปยังเมืองอื่นอบูดัรดะห์ไปอยู่ที่เมืองดิมัชส่วนท่านมูอาซบินญะบัลก็ได้ไปอยู่ที่ปาเลสไตน์ในปัจจุบันแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องปาเลสไตน์อุรดูนอัสซีเรียอะไรต่างๆตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเมืองชามมันกว้างมาก
มันไม่ได้ถูกแบ่งแยกเป็นปาเลสไตน์เป็นซีเรียเป็นจอร์แดนนะทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าชามนะดังนั้นมูอัซบินจาบันจึงไปอยู่ที่เมืองชามเช่นกันนะแต่เราพูดให้เข้าใจง่ายๆปัจจุบันคือโซนบริเวณประเทศปาเลสไตน์ปัจจุบันนั่นเองคนไทยเรียกปาเลสไตน์ตรงนั้นน่ะนะครับท่านมูอัซบินจาบันอยู่ที่นั่นนะครับพี่น้องจนสอนศาสนาอยู่ที่เมืองชามในการเรียนรู้เรื่องราวศาสนาตาบีอีนท่านหนึ่งนะพี่น้องอบูมุสลิมอัลคอลลานีนะครับรอฮิมาฮุลลอฮ์เป็นกิบาร์ตาบีอินเป็นตาบีอินอาวุโสเนี่ยนะพี่น้องบอกว่าครั้งหนึ่งฉันได้ไปที่มัสยิดที่ดิมัชที่เมืองชามเนี่ยนะพี่น้องฉันเข้าไปในมัสยิดหลังหนึ่งตอนนั้นยังมีนะฮาลักะหรือวงการเรียนรู้ของบรรดาซอฮาบะห์นบียังมีอยู่ฉันไปเห็นเนี่ยแต่ละวงแต่ละการสอนการสอนการสอนเนี่ยเวลามีขัดแย้งมีอะไรกันเนี่ยนะก็จะไปหาเด็กหนุ่มคนหนึ่งสุดท้ายให้เด็กหนุ่มคนนั้นตัดสินฉันจึงถามว่าเด็กหนุ่มคนนี้คือใครคนจึงตอบว่านี่คือมูอาซบินจาบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮิบุรอซูลเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องมูอาซบินจาบัลยิ้มเก่งนะแล้วเวลาท่านพูดนะตะบีอีนที่เคยเห็นมูอาซสอนท่านมูอาซบินจาบัลสอนเนี่ยนะครับพี่น้องบอกว่ามันเหมือนมีรัศมีหรือมีนูรมีแสงความประกายในฟันของท่านเนี่ยพี่น้องเหมือนไข่มุกออกมาเลยนะท่านยิ้มท่านมีผิวขาวท่านมีใบหน้างดงามมากนะครับพี่น้องท่านมีความเขาเรียกว่าสวยงามทั้งร่างกายและอัคลากท่านนะครับพี่น้องมูอัซบินจาบัลมูอัซบินจาบัลจึงอยู่ที่ปาเลสไตน์หรือชามนั้นตลอดจนกระทั่งถึงวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ท่านมูอัซบินจาบัลได้พักตลอดกาลมูอัซบินจาบัลนะครับพี่น้องได้เสียภรรยาสุดที่รักของท่านทั้งสองคนนะครับพี่น้องมูอัซบินจาบัลมีภรรยาสองท่านภรรยาทั้งสองท่านเนี่ยนะครับพี่น้องเสียชีวิตที่เมืองชามด้วยโรคระบาดนะเหมือนตอนนี้ที่เราหนีกลัวโรคโควิดอะไรต่างๆเนี่ยแล้วพี่น้องภรรยาของท่านมูอัซบินจาบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุเสียชีวิตด้วยโรคระบาดทั้งสองคนเลยท่านมูอัซบินจาบัลจึงซอบาบอดทนยังอยู่ในเมืองชามในขณะที่โรคระบาดกำลังเขาได้แพร่กระจายออกจนกระทั่งโรคระบาดได้กินชีวิตประสบกับลูกของท่านทั้งสองคนเสียชีวิตเช่นกันสุดท้ายเหลือมูอัซบินจาบัลนะครับพี่น้องท่านมูอัซก็โดนโรคระบาดเช่นกันเวลาท่านมูอัซบินจาบัลโดนโรคเนี่ยนะครับพี่น้องทุกคืนท่านมูอัซบินจาบัลจะนอนแล้วเวลามีคนมาเยี่ยมมูอัซบินจาบัลจะถามคนที่มาเยี่ยมว่าเช้าหรือยังเช้าหรือยังผู้คนได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่ายังมูอัซเอ๋ยตอนนี้ยังมืดอยู่ท่านมูอัซก็หลับตาพี่น้องครับสักพักมูอัซบินท่านมูอัซก็เปิดตาอีกครั้งและถามเพื่อนๆว่าเช้าหรือยังเช้าหรือยังคนไปดูข้างนอกก็บอกว่ายังไม่เช้ามูอัซเอ๋ยมูอัซก็หลับตาพี่น้องครั้งที่สองจนท่านมูอัซบินจาบัลลืมตาครั้งที่สามถามอีกว่าเช้าหรือยังผู้คนบอกว่ายังมูอัซเอ๋ยและคนก็ถามมูอัซว่าทำไมท่านถึงถามว่าเช้าหรือยังเช้าหรือยังแบบนี้ท่านมูอัซบินจาบัลจึงตอบว่าฉันกลัวในขณะที่ฉันหลับคืนนี้แต่เมื่อฉันตื่นเช้าขึ้นมาฉันจะไปนรกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความกลัวของซอฮาบะห์พี่น้องในเรื่องของนรกความกลัวของซอฮาบะห์ที่ตัวเองจะประสบความล้มเหลวในอาคิเราะห์ทั้งที่มูอัซบินจาบัลได้รับการยืนยันจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่มูอัซบินจาบัลเป็นคนที่ใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่ท่านมูอัซบินจาบัลช่วยเหลือคิดมัดอิสลามเสียสละขนาดนี้พี่น้องท่านยังร้องไห้กลัวนรกของอัลลอฮ์ในขณะที่เราและวันนี้เราและท่านเราไม่เคยกลัวนรกเลยพี่น้องครับเราพร้อมจะนินทาคนตลอดเราพร้อมจะทำชั่วตลอดเราพร้อมจะทำทุกอย่างที่เราไม่ใช่ลักษณะของคนมุสลิมจะทำเราไม่ได้กลัวอะไรเลยครับพี่น้องมูอัซบินจาบัลร้องไห้แบบนั้นแล้วมูอัซบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องในขณะที่ท่านจะเสียชีวิตว่าอัลลอฮุมโออัลลอฮ์โอ้พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าแท้จริงพระองค์ทรงรู้
ข้าพระองค์ไม่ได้เสียดายชีวิตดุนยาที่จะอยู่เพื่อการขุดบ่อน้ำหรือการปลูกต้นไม้แต่ฉันเสียดายชีวิตดุนยาเพื่อฉันจะได้เรียนรู้ได้นั่งร่วมกับคนอาเลมเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของศาสนามูอัซบินจะบันได้ร้องไห้จนกระทั่งโรคระบาดที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับพี่น้องได้ฆ่าชีวิตมูอัซบินจะบันรอดิยัลลอฮุอันฮุ ท่านมูอัซบินจะบันจึงได้เสียชีวิตพี่น้องครับชะฮีดด้วยกับโรคระบาดทั้งครอบครัวภรรยาสองท่านลูกอีกสองคนและตัวท่านเองมูอัซบินจะบันนะห้าคนในครอบครัวมูอัซบินจะบันเสียชีวิตในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเลยพี่น้องท่านเสียสละตัวของท่านเพื่อร่วมและเพื่อรับใช้งานศาสนาของอัลลอฮฺวันนี้เราถามผมและถามท่านสิครับพี่น้อง เราเคยเสียสละเพื่องานศาสนาเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบนี้ไหมครับพี่น้องเราเคยกลัวนรกเหมือนซอฮาบะห์กลัวไหมครับเราเคยคิดว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นชาวนรกเหมือนซอฮาบะห์คิดไหมครับพี่น้องเขาเหล่านั้นดีกว่าเราเขาเหล่านั้นมีความสุขมีในการใช้ชีวิตกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าเราเขายังกลัวนรกและเราวันนี้แหละครับพี่น้องเรากลัวไหมในนรก เราเคยทำผิดละเมิดอะไรต่างๆกับผู้คนบอกเราเคยกลัวไหมว่าสิ่งนี้จะไปเจอกับเราในวันกิยามะห์เราเคยคิดไหมครับพี่น้องว่าสิ่งที่เราทำมาในตั้งแต่ความชั่วทั้งหมดที่เราทำสิ่งนี้อัลลอฮ์จะบันทึกและจะชำระเราในวันกิยามะห์เราไม่เคยคิดเพราะอีมานเราไม่พอพี่น้องครับอีมานเรามันอ่อนแอสุดท้ายเราก็เป็นไอ้แค่ตัวทุเรศตัวหนึ่งแค่นั้นเองที่ใช้ชีวิตเหมือนกับคนได้รับ คำยืนยันหรือการการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์แล้วครับพี่น้องนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกนี่คือเรื่องราวนะครับของท่านมูอัซบินจะบันรอดิยัลลอฮุอันฮุนะครับในที่ผมสรุปให้พี่น้องฟังในค่ำคืนนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์